อ่ะโอเคสวัสดีครับผมนะฮะตามสัญญาเนาะที่ว่าจะถ่ายรีวิวห้องให้ดูกันครับผมว่าชีวิตในสตูดิโอเล็กๆง่อยๆของผมนี่มีอะไรบ้างนะครับก็ยังไงครับเราเริ่มจากที่มันอยู่ใต้บ้านเป็นนอกตัวบ้านอีกตัวบ้านคือต้องขึ้นบันไดตรงนู้นไปบันไดนู้นนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของอะแหละของที่เตรียมทิ้งแล้วก็ของเก่าพวกของพังเตรียมไปเอาไปซ่อมนะนี่เป็นมุ้งตอนนี้หนาวปิดตัวบันเลื่อนครับก็ตรงนี้กะเอาไว้เป็นสปอนเซอร์บอร์ดเนาะใครติดใครสปอนเซอร์อะไรมาก็เราจะมาติดให้นะฮะเรื่องสติ๊กเกอร์ครับผมจะเป็นประตูครับประตูเรื่องโง่ถัดมาเป็นสวิตช์ไฟแล้วก็ที่เก็บของกิบะทะโคตรคือมีตั้งแต่น้ำยันตังแล้วก็พวกขาไม้อะไรพวกนั้นนะแล้วก็เป็นขยะครับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นอุปกรณ์เล็กๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะอันนู้นเป็นของฝากจากออสเตรเลียแม่ซื้อมาในหน้าต่างเป็นบันเลื่อนนะครับล่มของโซนนู้นจะเป็นเก็บของเก็บพวกกล่องของอุปกรณ์นะครับคืออุปกรณ์คอมเนี่ยมันบางอย่างมันต้องเก็บของไว้เพราะไม่งั้นมันจะเคลมไม่ได้นะฮะเราเป็นจอทีวีจอนี้เป็นจอเก่าจออ่านคอมเมนต์จอเก่าของเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ใช้ก็ปลดวางใส่ยังไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนก็เลยเอาไว้ในห้องก่อนส่วนจอนี้เป็นจอที่ผมไว้ใช้นอนดูหนังนะก็จะมานอนนั่งเล่นนอนดูหนังกันนะครับอันนี้จอ Samsung ถ้าถามเมื่อกี้นี้จอนี้55จอนี้40นะเป็นจอทีวีนะนะอันนี้สำคัญมากอันนี้รองเท้าเป็นรองเท้าปั่นจักรยานนะเป็นคลิปนะจริงจังเฮ้ยอันนู้นกล้องเป่ากล้องกล้องไอแสบมันให้ผมเอาไปเชียงใหม่ด้วยเอาวนมาฝั่งนี้บ้างก็เป็นโซฟาเป็นเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นดูหนังอะไรก็ว่าไปคือถ้าดูหนังผมก็จะเลือกโซฟาประมาณนี้นะฮะอันนี้คือดูหนังนะครับก็จะดูจอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็เราจะเก็บเข้าที่คือที่มันจะอยู่ตรงนู้นนะฮะก็อันนั้นโซนของสายช่างแม่งเราไม่พาไปดูมันรกนะครับไปดูโซนจริงๆจังๆทำงานกันบ้างนะฮะเป็นยังไงนะครับเริ่มที่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นไฟเสริมเวลาไลฟ์สตรีมถ้าเกิดว่าไม่มีไฟเสริมมันจะค่อนข้างมืดนะครับมืดแล้วจะปรับได้2ระดับมีอันนี้โลนะฮะปิดไม่ได้ใช้ก็ปิดเป็นไฟชาร์จแบตครับไม่แพงตัวนี้ตัวอยู่สักมัน400บาทได้เนื่องจากว่าสตูผมมันเจาะรูไม่ได้ก็ใช้เทปกาว 3M แปะยืดไว้ถามว่ายืดอยู่ไหมก็อยู่มาอาทิตย์นึงแหละไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะผมออกมาก็เป็นจอ LED นะครับตัวนี้จะเป็นจอ144เฮิรตซ์Acer แล้วตัวนี้จะเป็น Acer รุ่นเก่าเป็นจอ60เฮิรตซ์ตัวนี้ผมใช้นานมากแล้วใช้ตั้งแต่ตอนออกมาจากที่ทำงานเก่านะฮะตอนนั้นทำกราฟิกมันเลยต้องใช้จอที่ใหญ่หน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สุดรักสุดหวงของผมนะครับสเปคก็อยู่ข้างล่างเลยฝุ่นจะกากๆหน่อยนะฮะยังไม่ได้ปรับเลยก็อยู่ข้างล่างเลยถ้าคร่าวๆแล้วนะก็เป็น i7Gen 6นะครับ6700แล้วก็เมนบอร์ด H170 นะครับ Gaming Pro นะครับของ MSI นะครับการ์ดจอก็จะเป็น MSI 1070 Gaming X นะครับ8ตัว8 GB แล้วก็มี SSD 2ตัวของ Kingston นะครับแรมก็เป็นแรม Corsair 16 GB นะครับ DDR4 Power Corsair VS
550นะประมาณนั้นแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ของซีเกต1เทราไบต์ตัวหนึ่งนะครับเอาทับพวงนี่ก็หูฟังสตีลซีรีส์เซฟดี200นะครับสีดำม่วงดำม่วงเทาแล้วก็โน้ตบุ๊กครับนี่แผ่นรองเมาส์เก่าก็ไม่ได้เอามาไม่ได้ทำอะไรก็เลยเอามาวางไว้นะวางให้มันแปลกๆไปนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ซ่อมแล้วจริงๆมันเสียไปรอบแล้วครับมันเสียไปรอบแล้วคือปุ่มกดไม่ติดเลยแล้วปุ่มก็เลยแกะแผงมาซ่อมนะครับตัวนี้เป็นนับโร X นะใช้มาปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรถ้าซ่อมตั้งแต่ซ่อมมานะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็เป็นบูสวิตของเคลนะครับผมอันนี้ที่สเล็บไม่ต้องนับอันนี้เป็นลันเพสนะครับลันเพสไว้กดเอฟเฟกต์ที่เคยที่ได้ยินกันนั่นแหละเล่นแผ่นรองเมาส์ที่โคตรใหญ่เอามาเป็นผ้าปูโต๊ะไปแล้วมี2แผ่นนะเมาส์เมาส์ของ Logitech นะครับ G420 นะซื้อดีมากนะครับแล้วก็อันนี้เลยแผ่นรองเมาส์ครับผมคูก้าสปีดเกมมิ่งเมาส์แพดสปีด2นะฮะก็ใหญ่หน่อยมาด้วยถามว่ามีไว้ทำไม2อันอันนี้แผ่นรองเมาส์จีนแดงมันไม่สมูทนะครับคือมันไม่แม่นเท่าเวลาเราคอนโทรลเมาส์มันจะไม่แม่นเท่านะครับเวลาเราเล่นเกมจริงเราก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเพิ่มคูก้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับผมก็มาวันจี้ที่มันไม่ผมไม่ขายเป็นมาวันจี้หรอกผมเอามาเสียบมันเป็นฮับไหมปีมันเสียบตัวนี้สายกล้องเอ้ยตัวนี้สายลันแพดนะครับตัวนี้เป็นสายเมาส์อันนี้เป็นสายชาร์จของข้างบนแล้วเสร็จต่างนะครับผมประมาณนี้ไมค์ก็ตัวเดิมครับ BM800อยู่กันมาปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรกับ power phantom power ตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับถามว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็คือผมก็ทำงานที่นี่นะทุกอย่างจะลงที่นี่หมดเลยแล้วเวลานอนก็ขึ้นบ้านท้องห้องเราก็ขึ้นบ้านหรือถ้าไม่ไหวจริงหรือแบบง่วงมากจริงก็ฟุบนี่เลยปุ๊บเข้าที่โซฟาจบๆไปนะแต่นอนหลักๆก็จะนอนที่บ้านโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะปิดสตรีมด้วยนะครับต้องปิดสตรีมเลยสดๆสวยไหมสารพระภูมิผมเองอาที่ไฟมันหลีๆดับๆนี่ไม่เกี่ยวนะมันเป็นเอฟเฟคนะครับมันไม่ได้พังแต่เย็นไปแล้วเจอกันนะผม